ท่านจากสาขาวิชาวรรณกรรมเด็กนะคะที่ได้ฟูมฟักแล้วก็ได้ให้ความรู้จนกระทั่งน้องๆทุกคนเนี่ยได้แสดงผลงานออกมาเป็นที่ประจักษ์ในวันนี้ขอขอบคุณแทนประเทศไทยขอขอบคุณแทนสังคมแห่งการอ่านการเรียนรู้ที่เราจะได้นักวิชาการเราจะได้ผู้มีความสามารถในการที่จะไปเติมเต็มในส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วก็นิดนึงว่าวันนี้ความจริงแล้วเนี่ยมีความเสียใจอยู่ลึกๆนิดนึงความจริงวันนี้เนี่ยบัณฑิต19คนรุ่นนี้เนี่ยรับ20ค่ะแต่ว่าอีก1คนเป็นลูกดิฉันเองนะคะที่ได้สละสิทธิ์ไปเพราะว่ากล่อมยังไงก็ไม่สามารถที่จะให้เข้ามาในส่วนนี้ได้นะคะแต่ว่าคิดว่าถ้าหากว่าเขาได้มีโอกาสได้เห็นงานในวันนี้นะคะเขาก็จะคิดว่าเขาได้ตัดสินใจอะไรลงไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ทางเดินของทุกคนมันก็เป็นทางเดินของเขานะคะแต่ว่าก็ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากนิดนึงว่าความสำเร็จของบัณฑิต19คนวันนี้จึงเป็นความสำเร็จที่มีความหมายมากนะคะในความรู้สึกของคนที่เป็นแม่คนหนึ่งนะคะก็ขอขอบคุณสำหรับความตั้งใจจริงแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมอีกครั้งนะคะขอขอบคุณมากนะครับสำหรับดร.ทัศนัยนะครับผมสำหรับกำลังใจดีให้กับพวกเรานะครับผมลำดับต่อไปนะครับขอเชิญรองอธิบดีคณะมนุษยศาสตร์ฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษอาจารย์สุวสิทธิ์เสร็จประเสริฐประธานในพิธีทำพิธีเปิดนิทรรศการจัดแสดงต้นฉบับสารนิพนธ์ในหัวข้อทิกซอต่อความคิดครับเรียนดร.ชัยวัฒน์วิบูลสวัสดิ์ดร.ทัศนัยวงพิเศษกุลผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ท่านหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับตั้งแต่ผมทราบว่าทางสาขาวิชาเอกวรรณกรรมสำหรับเด็กภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานต้นฉบับสารนิพนธ์นิสิตวิชาเอกวรรณกรรมสำหรับเด็กของชั้นปีที่4รุ่นที่14จิ๊กซอต่อความคิดพอทราบข่าวเนี่ยก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะการที่นิสิตสาขาวิชาเอกวรรณกรรมสำหรับเด็กได้มาจัดนิทรรศการภายนอกมหาวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเพราะนิสิตจะได้แสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่อยู่ในวงการวรรณกรรมเด็กและเยาวชนและท่านผู้ปกครองคณาจารย์รวมทั้งรุ่นพี่นะครับการจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่านิสิตทุกคนนะครับในรุ่นนี้ได้ทุ่มเทเวลาแรงกายแรงใจทุนทรัพย์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่องานในวันนี้นะครับซึ่งดูจากภาพรวมแล้วก็มีความน่าประทับใจยิ่งนะครับผมชื่นชมนิสิตสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับจริงๆแล้วคณาจารย์หลายท่านในคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเองก็ชื่นชมนิสิตสาขานี้เป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้มาบอกนะครับรวมทั้งชื่นชมท่านคณาจารย์ในวิชาเอกนี้ด้วยและภาควิชานี้ด้วยเพราะว่าทุกท่านเนี่ยได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างผลงานชิ้นเลิศเป็นประจำทุกปีสำหรับงานในปีนี้นะครับจิ๊กซอต่อความคิดถือว่าเป็นการตั้งชื่องานที่ประทับใจมากที่สุดเพราะถือว่า นิสิตของเราเองทุกคนนะครับมีความแตกต่างกันก็เปรียบเหมือนจิ๊กซอนะครับแต่พอนำมาต่อรวมกันเป็นภาพที่สมบูรณ์ก็ทำให้เกิดงานศิลปะที่เป็นนามธรรมชั้นเลิศนะครับที่ยากจะหางานใดมาเปรียบเทียบได้วันนี้ทุกท่านก็คงจะประจักษ์แล้วนะครับว่านิสิตวิชาเอกวรรณกรรมสำหรับเด็กมีความสามารถมากน้อยเพียงไรนะครับก็ขอเป็นตัวแทนของคณาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒกล่าวว่าทางคณาจารย์หลายๆท่านในคณะนะครับก็รู้สึกว่านิสิตวิชาเอกวรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒสำหรับในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้แล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจสำหรับนิสิตวิชาเอกในรุ่นนี้ทุกคนนะครับที่จะได้แสดงผลงานแล้วก็ได้ทำผลงานดีๆแสดงผลงานเป็นที่ประจักษ์สู่สายตาสาธารณชนเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในภายภาคหน้านะครับเพราะว่าในวงการนี้ถ้าเราจะประสบความสำเร็จได้นะครับเราต้องต่อสู้นะครับต้องมีความเป็นทีมงานนะครับมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราก็จะก้าวไปสู่ฝันนะครับของทุกคนได้เป็นอย่างดีนะครับและผมขอเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานต้นฉบับสารานิพนธ์ของนิสิตสาขาวิชาเอกวรรณกรรมสำหรับเด็กชั้นปีที่4รุ่นที่14จิ๊กซอต่อความคิดณบัดนี้และขออวยพรให้การจัดงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการครับครับแล้วเราก็จะเข้าสู่พิธีการเปิดพิธีของเรานะครับผมเปิดนิทรรศการของเรานะครับในแบบสไตล์ของวันกับสำหรับเด็กของเรานะครับนะครับจิ๊กซอต่อความคิดนะครับนี่มาแล้วครับแผ่นจิ๊กซอที่เห็นตรงหน้านี้นะคะก็เปรียบเสมือนพวกเราเองค่ะเป็นงานของพวกเราที่จะขาดจิ๊กซอตัวสุดท้ายไม่ได้และเมื่อมีจิ๊กซอตัวสุดท้ายแล้วการเปิดนิทรรศการครั้งนี้ก็สมบูรณ์แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วครับเปิดขึ้นแล้วครับนิทรรศการใช่ค่ะครับผมนะครับเป็นเรื่องน่ายินดีจริงๆเลยนะคะในที่สุดงานเปิดของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ว่ายังก่อนค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีเรื่องน่ายินดีอีกใช่ค่ะต่อไปจะเป็นการประกาศรางวัลแล้วค่ะคุณอ้ามนาทีระทึกใจโอ้ยระทึกใจมากนาทีระทึกใจจริงๆนะครับไม่ว่าพวกเราจะตะล่อมอาจารย์เท่าใดนะคะอาจารย์ก็ไม่บอกพวกเราเลยค่ะแม้ว่าพวกเราสองคนจะเป็นพิธีกรก็ตามนะคะไม่บอกเลยค่ะว่าใครได้รางวัลอะไรบ้างตื่นเต้นไหมคะคุณเจฟมากมากค่ะคิดว่าตัวเองจะได้ไหมโอ้โหดิฉันคงต้องคืนไมค์เลยล่ะค่ะเดี๋ยวไปรับรางวัลนะคะครับงั้นลำดับต่อไปนะครับผมขอเชิญรองอธิบดีคณะมนุษยศาสตร์ไม่ใช่แล้วค่ะไม่ใช่แล้วค่ะคุณนภัสตื่นเต้นมากไปใช่ไหมคะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดิฉันพูดให้ก็ได้ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์อัชราประดิษฐ์หัวหน้าสาขาวิชาเอกวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นผู้ประกาศรางวัลค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะให้ภัยพิธีกรนะคะ3วันนี้ไม่ค่อยได้นอนค่ะนะคะต้องทำงานให้เสร็จเพื่อที่จะมาส่งสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่ต้อยดร.ชัยวัฒน์นะคะเราสวัสดีกันมาหลายครั้งแล้วเมื่อกี้พี่ต้อยพูดแล้วน้ำตาแทบไหลนะคะแล้วก็เชียร์ลูกสาวพี่ต้อยให้เรียนจบแล้วก็เป็นความชื่นใจของแม่เร็วๆนี้นะคะ จะขอกล่าวถึงความเป็นมาของรางวัลสารนิพนธ์หน่อยนะคะอันนี้สำหรับเด็กๆที่เป็นรุ่นน้องที่มาเชียร์รุ่นพี่ด้วยจะได้ทราบอนาคตตัวเองว่ามีเรื่องใหญ่อะไรในชีวิตรออยู่บ้างนอกจากการจัดงานสารนิพนธ์นะคะก็คือรางวัลสารนิพนธ์เนี่ยมาจากการริเริ่มของลุงหมีใจดีของเรานะคะดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์เริ่มเมื่อประมาณปี2548ปัจจุบันนี้ก็เป็นปีที่7แล้วนะคะคือท่านก็มาเยี่ยมที่สาขาทุกวันแล้วก็มีความรู้สึกว่าผลงานของเด็กก่อนจบเนี่ยมีคุณภาพน่าจะมีสีสันอะไรให้กับในพิธีจัดนิทรรศการหน่อยท่านก็เลยบอกว่างั้นเรามาให้รางวัลเด็กกันเล่นๆแล้วกันนะแล้วก็มอบเงินมาให้ 10,000 บาทนะคะเล่นๆของท่านเพื่อที่จะให้จัดรางวัลเป็น2ประเภทก็คือรางวัลสารนิพนธ์ยอดนิยมแล้วก็รางวัลสารนิพนธ์ดีเด่นถ้าเป็นรางวัลสารนิพนธ์ยอดนิยมก็คือเด็กๆจะโหวตกันเองนะคะทุกคนก็จะขมักเขม้นมากปิดห้องเงียบเลยค่ะเอาผลงานทุกคนไปดูแล้วก็ค่อยๆหยอดรางวัลกันเป็นความลับด้วยนะคะทุกคนเขียนชื่อคนที่ต้องการจะโหวตแล้วก็ใส่กล่องนะคะแล้วอาจารย์ก็จะมาเปิดแล้วก็นับลูกศิษย์จะไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าใครได้รางวัลบ้างแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นะคะคนที่เชิญรางวัลก็ห้ามแอบดูก่อนด้วยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้รางวัลเป็นประกาศนียบัตรนะคะซึ่งเป็นเราเรียกว่ารางวัลวินนี่เดอะปุตามนามปากกาของคุณลุงหมีนะคะเพราะท่านเป็นนักเขียนใช้รางวัลว่าวินนี่เดอะปุแล้วท่านก็ชอบหมีภูซึ่งก็เป็นมิตรสนิทของสาขาเราด้วยนะคะ
แล้วก็รางวัลนี้นอกจากได้ประกาศนียบัตรแล้วเราก็จะมีเงินรางวัลให้ทุกปีเนี่ยก็จะมี